สำหรับทุกท่านที่มี power mixer อยู่แล้วนะครับวันดีคืนดีเราอยากจะต่อเครื่องขยายเพิ่มเติมเพื่อขับลำโพงที่วัตต์เยอะขึ้นเราจะมีวิธีการทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเทพครับช่วงซาวดี How to แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงฉบับคู่มือภาษาไทยง่ายๆสไตล์ของผมครับติดตามได้ในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราไปซูมอินนะครับซูมให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับว่าเราสามารถที่คอนเน็กเชื่อมต่อการใช้งานได้แบบไหนบ้างพร้อมกับการใช้งานจริงๆเมื่อ2อุปกรณ์เชื่อมต่อกันแล้วจะยังทำงานได้พร้อมกันหรือไม่ไปติดตามพร้อมๆกันครับครับนี่คือด้านหลังของ Power Mixer PMP 2000จากค่าย Behringer นะครับซึ่งในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งจุดต่อลำโพงตัวนี้แล้วก็ชุดที่เป็นภาค output ที่สามารถส่งสัญญาณออกไปต่อเครื่องขยายเสียงหรือว่านำสัญญาณตรงนี้ออกไปเพื่อบันทึกเสียงก็ได้หรือไปต่อใช้งานในรูปแบบอื่นๆที่เราต้องการได้นะครับสำหรับในจุดนี้นะครับก็จะไขข้อข้องใจหลายๆท่านที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะ3ช่อง3รูตรงนี้เนี่ยสำหรับไว้ทำอะไรกันแน่ซึ่งหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าตรงนี้คือจุดต่อลำโพงซ้ายและขวาตรงนี้อาจจะเป็นตรงที่บิดโมโนต่อลำโพงแบบchannel เดียวซึ่งจริงๆแล้วจุดต่อลำโพงของ PMP 2000 เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับซ้ายและขวาส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง pre out ก็คือต่อสัญญาณออกไปภายนอกแบบซ้ายขวานะฮะส่วน1ช่องตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสัญญาณ aux out ครับก็ต่อสัญญาณออกไปแบบโมโนนั่นเองทีนี้เราจะต่อออกไปแบบสเตอหรือโมโนก็อยู่ที่ว่าแอมของเราเป็นแบบสเตอริโอหรือโมโนครับถ้าเป็นแบบสเตอริโอครับก็ต่อแบบ pre out ซ้ายและขวาออกไปครับถ้าเป็นแอมแบบโมโนหรือเป็นลำโพงที่มีแอมแบบใบเดียวเราก็ต่อช่องนี้ได้เมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าแจ็คตรงนี้คืออะไรนะครับเราก็จะนำสัญญาณตรงนี้ออกไปต่อกับขยายเสียงของเราครับซึ่งบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะเขียนว่า mic out นะครับครับต่อแล้วนะครับซ้ายและขวานะครับจำไว้นะฮะซ้ายจะอยู่ด้านบนเสมอขวาจะอยู่ด้านล่างเมื่อเราต่อตรงนี้เรียบร้อยต่อไปเราจะไปดูจุดเชื่อมต่อของ power amp ของเราครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของ power amp ของเรานะครับเราจะนำสัญญาณจาก channel L นะครับหรือว่า channel ที่1เนี่ยมาเข้าช่องที่1นะครับนำสัญญาณจาก power mixer นะครับ channel R มาเข้า channel ที่2อันนี้ก็คือการเชื่อมต่อ output แล้วก็ input จาก power mixer แล้วก็ power amp เข้าด้วยกันครับต่อไปเราจะมาต่อสายลำโพงครับซ้ายและขวาอย่าให้สลับกันนะครับโดย channel ที่1หรือ L เนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายโดย channel R หรือ2จะเป็น channel ที่เป็นฝั่งขวานะครับเมื่อต่อสัญญาณ input output เรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือสายไฟ AC ครับเสียบไปครับเมื่อเราต่อตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือการเปิดเครื่องเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานนะครับทั้ง power mixer แล้วก็ power amp ครับโดยตัวอย่างแรกครับผมจะทดสอบจาก power amp ก่อนนะครับว่าเรานำสัญญาณจาก power mixer มาเข้า input แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะเราต่อแบบนี้แล้ว power amp โอเคมันทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาถ้าเรามีลำโพงที่ต่อกับ power mixer ของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งเสียงหรือว่ากระจายเสียงได้พร้อมกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมจะนำลำโพงอีกใบหนึ่งนะครับมาต่อใช้งานกับ power mix แล้วเปิดไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือลำโพงที่ผมต่อกับ power mixer นะฮะก็ทำงานปกติครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดพร้อมกันนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือต่อจาก power mixer ครับ And I just wanna be freeกระ
บวนการนะครับหรือว่าขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อทั้ง Power Mixer แล้วก็ Power Amp เข้าด้วยกันก็มีวิธีการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับหลังจากรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วหวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะสำหรับ Power Mixer แล้วก็ต่อไปหาเครื่องขยายครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเทคนิคเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมพร้อมทีมงานยินดีตอบทุกคำถามนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการ How to แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงชิ้นใดอย่าลืมติดตามได้ที่นี่นะครับ sounddd.shop ครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาผมอัพคลิปลงใหม่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ